YG ออกมาประกาศเกี่ยวกับกรณีของ Blackpink และ Panda หลัง Blackpink ใกล้ชิดกับ Panda มากเกินไปเมื่อวันที่3พฤศจิกายน YG Entertainment ได้ปล่อยตัวอย่างตอนต่อไปของรายการ24ชั่วโมง365วัน Blackpinkซึ่งตัวอย่างตอนต่อไปได้เผยให้เห็นภาพของสมาชิกวง Blackpink ที่ได้ไปเที่ยวสวนสนุกและดูลูกแพนด้าซึ่งเรื่องนี้ทำให้ชาวเน็ตจีนบางส่วนไม่พอใจโดยภาพตัวอย่างในรายการเป็นวิดีโอขณะที่สมาชิกแต่ละคนได้อุ้มและดูแลลูกแพนด้าภายใต้การดูแลของผู้ดูแลสวนสัตว์ขณะที่ชาวเน็ตเกาหลีและแฟนอินเตอร์มองว่าเป็นภาพที่น่ารักแต่ชาวเน็ตจีนไม่ปลื้มเท่าไหร่กับภาพที่เห็นหลายคนบอกว่าสมาชิกในวงทำผิดที่จับลูกแพนด้าโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือหลายคนก็บอกว่ารับไม่ได้ที่สมาชิกวง Blackpink นั้นอุ้มลูกแพนด้าทั้งที่แต่งหน้าอยู่ล่าสุดวันที่7พฤศจิกายน YG ได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยได้ระบุว่าตอนนี้ทางเรามีการตัดสินใจถึงการระงับการออกอากาศวิดีโอของ Blackpink 24ชั่วโมง365วันตอนสุดท้ายซึ่งเดิมจะมีการออกอากาศในวันที่7พฤศจิกายนจากที่มีประเด็นของ Blackpink และผู้ดูแลกับ Panda พวกเขาได้รับการกักกันตัวอย่างละเอียดถี่ถ้วนและทำตามกฎอนามัยโดยมีสัตวแพทย์และผู้ดูแลที่เชี่ยวชาญในการควบคุมดูแลด้วยโดยอยากจะย้ำอีกครั้งว่าตอนที่ Blackpink เจอกับลูก Panda เมมเบอร์ทุกคนสวมถุงมือหน้ากากอนามัยและชุดป้องกันโดยที่มือและเท้าจะถูกฆ่าเชื้อทุกๆการเปลี่ยนอย่างไรก็ตามในมุมของคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์แพนด้าและการปฏิบัติตามความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพในการสัมผัสหมีแพนด้าอาจทำให้เข้าใจผิดเราจึงขอที่จะชะลอการฉายวิดีโอที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสุดท้าย YG กล่าวว่าเราขอขอบคุณทุกคนแจ้งเกี่ยวกับปัญหานี้และเราขอให้ทุกคนยังคงมอบความรักและความสนใจให้ Blackpink และแพนด้าอย่างไม่เปลี่ยนแปลงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ